ในช่วงปลายปี2559ที่ผ่านมาคาวาซากิได้มีการเปิดรถใหม่มากมายถึง10รุ่นแบ่งเป็นนินจาซีรีส์5รุ่น Z ซีรีส์3รุ่นและอื่นๆอีก2รุ่นนับเป็นการเปิดตัวที่มากมายกว่าทุกค่ายในช่วงที่ผ่านมามอเตอร์โชว์ครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นโดยมิสเตอร์ยาสุชิคาวาคามิประธานกรรมการบริหารของบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดได้กล่าวเปิดบูธอย่างเป็นทางการจากนั้นคุณกฤษณะภาคีแพทย์ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดรวมถึงคุณบุญเลิศวงสุวรรณได้ออกมาแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นของตัวเองจากนั้นได้มีการเชิญทิติพงศ์วโรกรหรือติ้งโน้ตนะครับนักบิดทีมคาวาซากิออกมาแนะนำตัวกับผลงานที่สร้างชื่ออย่างมากมายในช่วงการแข่งขันเวิร์ลซูเปอร์ไบค์ที่สนามช้างเซอร์กิตที่ผ่านมาซึ่งสามารถเข้าที่4ได้อย่างงดงามโดยลงแข่งขันในรุ่นของ World Super Sport 600cc โดยรถแข่ง ZX6R หลายท่านอาจจะไม่ทราบครับว่าการแข่งขัน World Super Bike ที่เมืองไทยของเรา3ปีที่ผ่านมานั้นคาวาซากิสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ทั้งหมด6เรสหรือว่าทั้ง3สนามอย่างเต็ม 100% นะครับนั่นคือผลงานที่ต้องถือว่ายิ่งใหญ่และคาวาซากิเองก็เป็นแชมป์โลกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง Super Bike หรือ Super Sport 1000cc แล้วต้องบอกเลยครับว่า ZX10R นั้นเป็นพระเอกของคาวาซากิอย่างแท้จริงส่วนคันนี้ก็คือ Ninja 300สปอร์ตเครื่องยนต์2สูบเรียง 300cc เป็นพระเอกอีกรุ่นหนึ่งของคาวาซากิในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบวกกับ Z300 ที่เป็นคู่หูบนพื้นฐานเครื่องยนต์และเฟรมตัวเดียวกันแตกต่างที่ดีไซน์ภายนอกนี่คือสปอร์ตเปลือยที่มีความคมเข้มดุดันในสไตล์ aggressive ทั้ง2รุ่นนี้ของคาวาซากินั้นสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยังคงครองความยิ่งใหญ่ยอดขายรวมกันแล้วมากกว่าค่ายอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนับเป็นความสำเร็จของคาวาซากิอย่างแท้จริงนะครับกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด 300cc ส่วนคันนี้ก็คือ Versys X300 รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่องาน Motor Expo ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้นะครับมีการเปิดให้จองอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งมันคือมอเตอร์ไซค์แนว Adventure สปอร์ต2สูบเรียงเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับของรุ่น Ninja 300แตกต่างที่เรื่องของดีไซน์และการใช้งานที่ไม่เหมือนกันมันคือแอดเวนเจอร์อีกรูปแบบหนึ่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างมากในขณะนี้ด้วยราคาที่ไม่แพงจนเกินไปสามารถขับขี่ไปไหนก็ไปได้ลุยไหนลุยได้ทันทีครับนับเป็นรุ่นล่าสุดของคาวาซากิที่มีการเปิดตัวพร้อมกันกับรุ่น W800 เมื่อคราวที่เปิดตัวในงาน Expo ปลายปีที่ผ่านมารุ่นนี้เหมาะกับทุกคนนะครับที่สนใจการขับขี่แบบท่องเที่ยวลุยๆนะครับจะทางเรียบก็ได้ลุยก็ดีทางฝุ่นนี่สบายๆครับติดตั้งกระเป๋าหลัง2ใบได้อย่างงดงามส่วนรุ่นที่สร้างชื่ออย่างมากมายกับคาวาซากิในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ก็คือรุ่น Ninja H2 คันนี้นี่เองมันคือซุปเปอร์สปอร์ตที่เหนือกว่าค่ายอื่นๆอย่างมากมายกับการติดตั้งระบบซุปเปอร์ชาร์จอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ให้พลังแรงม้าที่เหนือกว่าอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมและความเร็วปลายที่ค่ายอื่นไม่สามารถเทียบเคียงได้นอกจากนี้แล้วยังมีซุปเปอร์สปอร์ตขนาดใหญ่ Z14R และ Ninja 1000คันนี้ที่ทุกคนบอกว่ามันคือทัวริงที่ทุกคนชื่นชอบกับการเดินทางไกลและอีกสไตล์หนึ่งของการเดินทางก็คือเจ้า Versys 1000 คันนี้มันคือสปอร์ตแอดเวนเจอร์ที่ใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงบล็อกพื้นฐานของรุ่น Ninja 1000และคันนี้ครับพระเอกใหม่ในขนาด 650cc Z650 ที่มาทดแทนรุ่น ER6N เมื่อปีที่แล้วส่วน Z900 คันนี้จะเป็นพระเอกที่ต้องถือว่านะครับแทบจะไม่มีคู่แข่งมาประกบแต่ประการใดด้วยราคาที่ไม่แพงเครื่องยนต์4สูบเรียงดีไซน์ที่ก้าวร้าวมันคือสปอร์ตเปลือยที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดในขณะนี้ในขนาด 900cc และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของคาวาซากิใน Motor Show 2017ที่ผ่านมาเอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ